สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตสวนค่ะก็มาดูนะคะต้นผักอะไรที่ปลูกแล้วงอกบ้างนะคะต้นบวบเป็นยังไงต้นชะอมเป็นยังไงวันนี้จะมาอัปเดตให้ชมกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็ได้มีการปลูกเผือกเพิ่มไปนะคะอันนี้เป็นต้นเผือกค่ะนี่นะคะปลูกอยู่ไม่กี่หลุมค่ะทุกคนพอดีได้ต้นกล้าพันธุ์นะคะมาจากแถวๆบ้านนี่เองค่ะนี่นะคะได้มาจากคุณลุงแถวๆบ้านนะคะคุณลุงให้มาก็เลยนำมาปลูกค่ะเป็นต้นเผือกนะส่วนต้นชะอมค่ะทุกคนนี่ค่ะชะอมนะคะกำลังเจริญงอกงามดีมากเลยนี่ค่ะทางนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานฝนตกด้วยนะก็เลยทำให้ชะอมเนี่ยแตกยอดเร็วมากเลยค่ะนี่ดูสิคะจริงๆก็สามารถเด็ดยอดไปเจียวไข่ใส่ชะอมได้แล้วนะทุกคนนี่ค่ะตรงนั้นแม่นะคะกำลังเด็ดกวางตุ้งอยู่นะคะทางนี้ค่ะบวบนะนี่ค่ะบวบซึ่งเป็นต้นที่ได้ทำการเพาะแล้วก็ย้ายมาปลูกนะคะตอนนี้ก็ตายเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะออกดอกแล้วแล้วก็มีบางต้นเริ่มออกผลแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้มาถ่ายให้ดูมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะมีบางต้นที่เลื้อยๆออกไปนะคะเราต้องมาติดตามผลด้วยค่ะอย่างต้นไหนที่เลื้อยๆนะคะยังไม่เกาะค้างเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะทางนี้นะอย่างนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเขาจะเลื้อยออกนะคะเราอยากให้เขาเกาะค้างเราก็ม้วนเขาได้ค่ะมาให้เขาติดกับค้างติดกับไม้ไผ่นี่แบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยตามธรรมชาติของเขาเองนี่ออกผลแล้วเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ค่ะเกาะใหม่หล่นนี่ค่ะเลื้อยออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ะเราต้องช่วยเขาค่ะต้องมาจัดการเนาะเขาเลื้อยออกแบบนี้นะคะช่วยเขานิดนึงต้องจัดการด้วยค่ะให้เกาะอยู่กับกิ่งไม้นะคะกับค้างผักนะเนี่ยไม่ยอมเลื้อยนะคะลงดินนะคือท่อนนี้อาจจะสูงไปด้วยค่ะทุกคนท่อนนี้อาจจะสูงไปหน่อยก็เลยเกาะยังไม่ได้นะคะเราต้องมาช่วยค่ะเลยออกมาเพียบเลยนี่ค่ะมีเกาะกิ่งหญ้าด้วยค่ะนี่จริงๆเนี่ยต้นเขาสูงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่พอดีว่าเขาเลื้อยตามดินนะเราก็เลยยังมองไม่ชัดค่ะยังเห็นได้ไม่ชัดนะคะนี่แต่ก็จะช่วยให้ต้นบวบนะได้เกาะได้เลื้อยตามค้างผักที่เราทำไว้ค่ะนี่ม้วนหน่อยนี่ค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันหน่อยค่ะอย่างนี้นะนี่ค่ะนี่บวบนะคะก็เท่าที่สังเกตดูนะคะออกดอกกันแล้วนะออกดอกกันทุกต้นแล้วค่ะบางต้นมีดอกน้อยบางต้นมีดอกมากนะปนกันไปค่ะถ้ากิ่งไหนไม่เลื้อยนะคะเราก็ต้องช่วยเขาค่ะให้เขามาเกาะเลื้อยตามค้างผักนะพอพืชได้เลื้อยนะคะเขาจะเจริญเติบโตยิ่งแต่เร่งสูงเลยพุ่งเร็วเลยค่ะทางนี้ก็บวบเหมือนกันค่ะในทางนี้ปลูกทีหลังนะคะก็อาจจะโตไม่เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่แต่มีต้นนี้นะคะเลื้อยขึ้นสูงแล้วค่ะนี่เลื้อยขึ้นสูงแล้วนะคะทางนี้ก็เป็นชะอมนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศนะนี่กำลังเจริญเติบโตดีเลยค่ะนี่พอได้น้ำนะคะได้ฝนมาเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากเลยชะอมสวยมากเลยค่ะแล้วก็ทางนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะต้นพริกนะคะเกิดเองตามธรรมชาติค่ะนี่ค่ะ
นี่นะคะกระจายกระจายกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือแม่เอาพริกที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเป็นพริกที่แบบอาจจะดูเน่าๆหน่อยนะคะที่อยู่ในตู้เย็นมานานแล้วนะแม่เอามาหวานหวานไว้ค่ะก็คือไม่ได้หวังผลว่าเขาจะต้องงอกออกมาทุกเมล็ดนะคะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะเนี่ยค่ะก็จะปล่อยแบบนี้เลยนะนี่ค่ะทำแบบง่ายๆค่ะทุกคนแล้วโซนนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะเนี่ยค่ะเกิดแล้วนะคะแตกใบมาเพียบเลยค่ะเนี่ยค่ะตะไคร้ก็จะปลูกไว้ริมๆข้างๆแบบนี้ค่ะเช้านี้นะคะต่ายก็มาอัปเดตให้ดูนะพืชผักหลายอย่างก็เจริญเติบโตค่ะตอนเช้าๆเดินมาดูสวนผักแบบนี้ก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ